ในชีวิตมีเหตุการณ์เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งดีและไม่ดีตัวสัตว์โลกผู้ไม่รู้ก็จะถูกลากจูงไปกับกระแสเรื่องราวเหล่านั้นให้ต้องรักใคร่เกลียดชังลุ่มหลงนิสยาสุขทุกข์อยู่ร่ำไปแต่เมื่อมีสติปัญญาเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นอันเกิดขึ้นแล้วและเราสามารถที่จะเสพกินมันโดยความเป็นกุศลได้ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยแห่งความตื่นรู้เบิกบานแม้พระอรหันต์ยังอาจบรรลุก่อนตายคาปากเสือได้หรืออีกหลายคนที่ประสบกับความทุกข์ความพิการก็ไม่ติดกับความทุกข์นั้นยังสร้างความดีประโยชน์สุขแก่สังคมยังมีให้เห็นมากมายคมธรรมประจำวันนี้คือแม้เราไม่อาจเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถเสพโดยความเป็นกุศลได้